ครับเมื่อวันที่24 ตุลาคม 2560มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนะครับต่อเจ้าของรีสอร์ทนะครับปกกฎแห่งนี้นะครับเนื่องจากเพราะว่าขาดเจตนาการกระทำผิดนะครับแต่การขาดเจตนากระทำผิดเลยครับนะฮะไม่ใช่เป็นเพราะว่าที่ดินนั้นไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณใดๆที่ดินก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณก็ยังมีอำนาจรื้อถอนได้นะครับตามกฎหมายใหม่นะครับพ.ศ. 2562กฎหมายอุทยานนะครับมาตรา35วงเล็บ2ซึ่งจะเข้าไปรื้อถอนนะครับหลังจากที่ประกาศแล้วภายใน30วันนะครับและอาจจะมีคำเตือนอีก15วันถ้าเจ้าของยังฝ่าฝืนนะครับทางหัวหน้าอุทยานเอราวัณก็จะไปแจ้งความนะในฐานะที่ว่าฝ่าฝืนประกาศซึ่งมีโทษตั้งแต่นะครับ1ปีนะครับถึง3ปีและจำคุกไม่เกินอีก 300,000 บาทนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับปรับอีกวันละ10,000นะครับจนฝ่าจะรื้อถอนเสร็จนะครับแล้วทางพวกผมก็จะส่งเรื่อง